เมื่อวันที่27มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่นายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับเล่าความอัดอั้นตันใจที่ถูกแกนนำพรรคที่เป็นพวกนักรบห้องแอร์กีดกันไม่ให้ร่วมกิจกรรมกับพรรคเพื่อไทยพร้อมกับก่อนหน้านั้นนายการุณได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวเพื่อไทยในวันที่มีการเปิดตัวนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่านายการุณอาจจะไปร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยเป็นแกนนำพรรคล่าสุดนายการุณโพสต์ภาพและข้อความลงเฟซบุ๊กอีกครั้งโดยเป็นภาพตัวเองสวมเสื้อด้านหลังเป็นลายเสือพร้อมกับเขียนข้อความว่าหน้าเนื้อหลังเสือดอนเมืองไม่ทิ้งกันการุณไม่ทิ้งใครและหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้มีชาวโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมีทั้งให้กำลังใจและขอให้จากกันไปด้วยดีขณะที่อีกส่วนหนึ่งออกมาตำหนิว่าคนเขาเลือกเพื่อไทยไม่ใช่เขาเลือกคุณเก่งเอ้ยเชื่อสิรอบหน้าคุณสอบตกหรือถ้าคิดจะย้ายพรรคก็กล้าๆไปเลยหรือถ้าลงเรือก็ไม่ควรถีบหัวเรือส่งคนไทยเขาไม่ชอบคนที่มีนิสัยแบบนั้นความเจ็บปวดถ้ามีจริงแบบที่พูดไม่ใช่เขาเลือกคุณหรือเชื่อสิรอบหน้าคุณสอบตกงวดหน้าพักเพื่อไทยดอนเมืองยังไงก็ชนะใจไม่เชื่อก็ลองดูขณะที่นายการุณเข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าอยากลาออกครับแต่กลัวรัฐสูญเสียเงินเลือกตั้งซ่อมครับช่วยไปบอกให้เขาขับออกหน่อยสิครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ